สวัสดีครับช่อง7 HD นะผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้เกมนัดที่12ของฤดูกาลครับพาผู้ชมมาที่เลโอสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่น BGPU ครับจ่าฝูงของตารางในตอนนี้ครับเปิดบ้านพบกับชลบุรี FC ทีมอันดับที่6นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดลงสนามมา11นัดชนะ9เสมอ2ประเด็จเมืองงามครับส่วนผู้ตัดสินที่ลงทำหน้าที่ในวันนี้ก็คือสรยุทธ์จักรเงินเลยครับเกมครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับชลบุรีเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาชุดสีขาวล้วนเลยครับขึ้นมาเลยครับนพนลลุยขึ้นมาทางขวาแต่จังหวะให้ลูกนี้ไม่ดีครับให้แรงไปหน่อยครับไปสวยครับอ่ะจูเนียร์โลเปสมงไม่ดีอาร์แล้วครับโตติล็อกเข้าขวาโตติคืนกลับมาทางสองโอ้โหสุบัญญาวิ่งมาปาลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเนี่ยครับรออยู่พักหนึ่งเลยครับจังหวะสุดท้ายโดนสไลด์ไปก่อนแล้วทางฝั่งของ BG ขึ้นมาสปีดขึ้นมาลูกนี้แล้วสุดท้ายยังหักได้ไหมมาหักจังหวะแรกติดบล็อกสุบัญญาเก็บได้คืนมาทางซ้ายครับสารัตโอ้โหกะยิงยักเลยครับลูกนี้มาสารัตนะครับนอกกรอบเขตโทษฉลับลูกนี้คาร์โดโซ่เลยครับที่เก็บจังหวะแรกไม่ได้ยังได้ที่โตติเข้าซ้ายสายหยอดเข้ามาอีกรอบแล้วโขกทิ้งออกไปครับโอ้โหนพนลยังเก็บได้สารัตให้เข้ามาข้างในกรอบคือต้นแล้วพลิกยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ 1-0 ไปแล้วครับเจนร่มสำเภาดีครับโอ้โหยิงสุดสวยเลยครับให้ BG ขึ้นนำ 1-0 คืนกลับมาโตตินะครับซ้ายจังหวะแรกไม่ได้แล้วโยนมาเสา2มงสกัดออกมาครับนพนลสารัตครับยัดเข้าไปอีกทีนึงเจนลบพิงดีเหลือเกินครับลูกนี้พิงแล้วเกี่ยวมาเข้าขวาเนี่ยครับแล้วไม่ต้องมองครับลูกแบบนี้นี่เหลี่ยมอยู่ในกระเป๋าครับอยู่ที่ว่าตรงกรอบหรือเปล่าครับแล้วเข้าข้อพอดีครับ2ความรู้สึกครับมาโคเตเซ็งเลยครับโอ้โหโดนเข้าไปโดนกดอยู่นานครับมาแล้วมันเข้ามุมตลอดครับหนีออกไม่ได้เรียบร้อยไปแล้วครับประตูแรกวรชิตเอาละครับวรชิตให้สวยมากครับเก็บบอลแรกได้ปานุพงศ์จิ้มโอ้โหเจอเสียบคว่ำไปแล้วแล้วยังไงครับผู้ตัดสินวิกเตอร์คาร์โดโซ่โดนแน่แล้วครับแตะใบอะไรเหลืองครับโอ้โหโอ้โหต้องชมจังหวะให้ของวรชิตสวยมากครับแตะหลบไปแล้วนะครับโอ้โหกระโดดเข้ามาเลยครับคาร์โดโซ่ขากฤษดาทำทาง 4-5 คนครับก็ใหญ่ที่สุดเลยครับมายืนกฤษดาขวาข้ามแล้วโอ้โหไม่ดีครับมานิดเดียวโอ้โหเกือบเสียบสามเหลี่ยมครับกฤษดาเลือกเสาขวามือนะครับโอ้โหแรงเกินไปมาที่โตเตะหักกลับมาแล้วสุบัญญามีเวสลาแล้วโอ้โหลูกนิดน่าจะยิงปั่นมากแต่ว่าบอลมันเบาครับตรงตัวเนี่ยครับดูนะครับแตะบอลแล้วมันย้อนกลับมาด้านหลังนะครับนะครับเก็บได้คืนกลับมาสุมัญญาสุมัญญาปั่นโอ้โห 2-0 ครับโอ้โหเหลือกินเลยครับสุมัญญาปุริสายโอ้สินทวีชัยนี่เซ็งเลยครับดูนะครับคืนกลับมาโล่งเลยครับวางเท้าดีจริงๆลูกนี้ต้องบอกว่าเนี๊ยบมากครับคือกฤษดาเองก็เหมือนหลุดตำแหน่งออกไปด้านนอกนะครับแต่เนี่ยตรงกลางมันโล่งเลยครับโอ้โหโอ้โหโดนประตูที่2ในนาทีสุดท้ายครึ่งแรกนี่ถือว่าสำคัญนะครับประตูนี้กฤษดายอดไม่ดีเท่าไหร่แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกเลยครับเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับนำทางหน้าของชลบุรี FC อยู่ 2-0 ครับได้ประตู 1-0 จากเจนรบสำเภาดีนะครับนาทีที่13ครับแล้วก็ลูก 2-0 นี่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับสุมัญญาปุริสายครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับ BG ปทุมบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับในครึ่งหลังชลบุรีถ้าจะลุ้นมีแต้มเนี่ยประตูแรกต้องมาให้เร็วนะครับสิงห์วิชัยแต่ไม่ดีครับจะออกซ้ายเอาละครับแล้วชันมงคลเปิดมาลุ้นได้โคกโอ้โหกดไม่ลงครับมาจังหวะโฉบของไคออนชลบุรี FC ในครึ่งหลังลูกเปิดจากด้านข้างครับจบมาก่อนแต่ไม่ถนัดครับไคออนชานรงออกซ้ายนี้สวยครับไคออนเอาละครับไคออนเข้าขวาจิ้งเสาแรกเลยครับโอ้โห
แต่ชัดชัยยังดักไว้ได้ไปสวยนะครับมุมบังคับแบบนี้พานุพงศ์เปิดเป้าแล้วโอ้โหลื่นแล้วยิงสวนโอ้โหจังหวะนี้มาดูครับโอ้โหชัดชัยเมื่อแกพักอกออกเหนือเลยครับชัดชัยดูนะครับมอสโควิดได้ส้มหล่นครับแต่ว่ายิงไม่ดีตัวที่เปิดยอดเข้ามาแล้วโคกยังไงครับยังไงผู้เล่น BG พยายามจะฟ้องดูอีกครั้งครับตูนเยสขึ้นแบบนี้ไม่ชัดเจนนะครับครับอาจจะโดนแขนนิรันดร์สุบัญญาออกขวามาที่ธิติพันธ์มีโตติวิ่งตามมาครับขวามีสันติภาพธิติพันธ์ว่าไงธิติพันธ์หักเรียดมาสุบัญญาดีดใส่ก้อยโอ้โหลูกนี้กะเอาเหนือชั้นเลยครับแต่เบาไปหน่อยยังติดบล็อกพานุพงศ์พานุพงศ์เอาลื่นครับโอ้โหแล้วเสียบอลให้บีจีซัดเลยครับโอ้โหแต่เจนรบลูกนี้มุมมันไม่มีแล้วครับผ่านหน้าประตูไปดูลูกยิงสุบัญญาครับจับกะเอาชัวร์แล้วนะครับยิงไปติดบล็อกแล้วเจนลบกำลังเขาเรียกว่ามันเขี้ยวนะครับกำลังมั่นใจเจนลบยอดเอาบอสควิดโล่งเลยครับแล้วมองเอาเรียบร้อยครับ1ต่อ2โอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับคือถ้าลูกนี้ไม่มีจังหวะล้ำหน้าอะไรเนี่ยต้องบอกว่าแนวรับ BG พลาดนะครับความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็สมาธิครับในเกมรับดูจากภาพช้าไม่น่าล้ำครับโอ้แล้วทำไมถึงยืนคนเดียวโอ้โหแต่ว่าไม่มีใครประกบนี่มันดูครับนี่ครับผิดพลาดมหันต์นะครับเพราะว่าบอสโควิชเนี่ยคือเป้าใหญ่นะครับเป็นกองหน้าของชมบุรี FC ยังไงก็ต้องมีตัวเอาล่ะครับเกมจากจะสบายสบายตอนนี้ไม่แน่แล้วครับเอาล่ะครับชมบุรีมาต่อเนื่องเลยบอสโควิชจิ้มมาชานรงค์เจอบังครับบอลออกหลังไปกาโดโซตูนเยสชาตรีหายไปไหนหมดครับสุมัญญาเปิดลูกนี้สิรัตมงแล้วโอ้ชนเสาครับโอ้โหบอลค่อยๆไหลไปชนครับโอ้โหเกือบไปแล้วยกหลบลูกนี้อะไรครับจะได้โตกลับไหมอ้าวเสียบอลสันติภาพขวายิงมาลูกนี้สินวิชัยปัดออกไปครับนี่เป็นจังหวะยิงของสันติภาพครับทิศทางลูกบอลเนี่ยไม่ตรงกรอบครับแต่ว่าสินวิชัยต้องปัดครับตำแหน่งอยู่ตรงนั้นโอ้โหลูกนี้สุบัญญาครับเปิดลูกนี้แล้วโคกมาวิกเตอร์คาร์โดโซครับแต่เป็นเบาไปหน่อยครับสันติวิชัยออกเร็วเลยครับให้มาที่ไคออนไคออนพลิกได้แล้วยาวไปครับโอ้โหแต่ลูกนี้โอ้โหไคออน VAR มีทักท้วงมาครับครับคือจังหวะเข้าบล็อกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเข้าปั๊มปกติครับยันเข้าไปเรียกมาแล้วก็เรียบร้อยครับไคออนคือแอคชั่นชัดเจนนะโอ้โหชลบุรีกำลังไล่มาครับแต่ตอนนี้เหลือแค่10คนเลยครับทดครบแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วอ้าวแล้วเตะติดบอสควิชแต่แล้วผู้ตัดสินเป่าจบเกมเลยครับก็เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านเฉือนชนะชลบุรี FC ไป2ต่อ1ครับเก็บ3แต้มสำคัญไว้ได้ครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาการถ่ายทอดสดแล้วนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ